นี่คือ3เว็บตูน3อารมณ์3รสชาติที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องร้องว้าวมีทั้งโรแมนต์แฟนตาซีหรือว่าจะเป็นทะลุมิติคิดดูนะว่าถ้าเราเนี่ยอยู่ๆแล้วได้ทะลุมิติไปอีกมิตินึงแล้วไปอยู่ในร่างของคนอื่นเฮ้ยเราจะเป็นยังไงอ่ะหรือว่าถ้าเราได้เกิดใหม่เรื่อยๆเกิดวนแบบไม่ตายสักทีเว็บตูนเขามีเรื่องแบบนี้ให้เราอ่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่หนังแนวโรงคุณผู้ชมข่าววันนี้มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะฮะและเราอยู่กับคอนเทนต์ลายเว็บตูนคุณผู้ชมวันนี้ลายเว็บตูนมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันโดย3เรื่องนี้เนี่ยเป็น3เรื่องที่จะพาทุกคนไปอยู่กับโลกของความแฟนตาซีเรื่องแรกคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องภารกิจดัดนิสัยของยายเจ้าหญิงเรื่องที่2โปรดระวังได้แดงและอีกเรื่องนึงคือเรื่องหนุ่มหล่อกับเจ้าหญิงอสูรปกติจะเป็นโฉมงามกับเจ้าชายปกติจะเป็น Beauty and the Beast มาที่เรื่องแรกก่อนคือเรื่องนี้เนี่ยนางเอกเนี่ยเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบบนพื้นโลกคือลงมาเกิดบนโลกมนุษย์อ๋อจุติเป็นคนแรกใช่แล้วปรากฏว่านางเนี่ยได้รับความรักจากทุกคนจากคนบนโลกอย่างเงี้ยแล้วนางก็เก็บนางก็เก็บเอาความรักไว้เป็นคลังสมบัติของนางเลยจนกระทั่งเทพเจ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเธอไม่ให้ความรักคนอื่นเลยเธอเก็บเอามาตลอดแล้วคนก็ทะเลาะกันเพื่อแย่งที่จะให้ความรักกับเธอก็เลยลงมาแล้วก็ยึดไปเลยยึดกล่องไปเลยยึดกล่องไปเลยนั่นเองก็แล้วก็ทิ้งคำถามไว้แต่นางเอกตอบไม่ได้ใช่เทพเจ้าเลยบอกว่าฉันจะไม่คืนให้จนกว่าจะให้เธอเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดหรือการตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยจนกว่าเธอจะได้คำตอบของคำถามที่ฉันถามฉันจะชาข้ามอีกชาตินึงปรากฏว่าอยู่ๆก็มาเกิดเป็นองค์หญิงคือก็งงว่าปกติถ้าชาติที่แล้วรวยชาตินี้ต้องเกิดมาจนนี่เพราะว่าแบบมันแปลกๆตั้งแต่ใช่เพราะว่าแบบสถิติคือมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแบบเกิดมาเป็นยาจกนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกก่อนว่าพอเกิดมาเนี่ยคือเป็นองค์หญิงชื่อว่าดาจีลิงก็คือเป็นลูกสาวขององคารักษ์องคารักษ์องค์เนี้ยชื่อว่าเจฟเฮเธอร์ซึ่งในเวลาต่อมาก็กลายเป็นพ่อขององค์หญิงเฉยเลยองค์หญิงก็คือแบบไม่ชอบเลยไม่ชอบร่างนี้เลยก็ไม่ชอบสิเพราะพ่อมาถึงปุ๊บเปิดฉากก็หอมแก้มเลยอะเออเอ็นเดอร์คือแบบปกติคือเขาจะดูเป็นคนแบบแข็งๆใช่เป็นคนหน้านิ่งๆแต่พออยู่กับลูกก็คือข้างลากลูกมากแบบลูกยุ่งแต่นางเอกในลูกองหญิงตัวเล็กๆก็น่ารักจริงๆน่ารักมากองหญิงคือลูกอะงอแงแต่พ่ออะไม่รู้ว่าลูกงอแงเพราะอะไรจริงๆลูกงอแงเพราะว่าอยากเข้ามาใกล้ไม่ชอบพ่อเขาคิดว่าเอ้ยขาดเพื่อนอยากมีเพื่อนแน่ๆเลยก็เลยหาสหายมาให้3คนซึ่ง2ใน3ก็คือเด็กทั่วไปมากๆจะมีคนนึงเด็กสมวัยมีคนนึงที่สุขุมนิ่งมากใช่คือมันตลกตรงที่ว่าพอคนที่มันเกิดมาหลายชาติมากๆแล้วเนี่ยมาเกิดใหม่แล้วมันจำทุกชาติที่ผ่านมาได้นะมันก็จะมีความเก่งกาจก็จะมีความแบบวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในขณะที่อยู่ในร่างเด็กคนนึงแต่ว่าแบบความคิดความอ่านมันแบบว่าโหแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเนาะหมายความว่าอย่างตอนจะมีฉากหนึ่งที่แบบพยายามวิ่งไปเพื่อหาความจริงอะสืบเสาะหาความจริงอะไรเงี้ยมันเด็กไงมันก็จะมีล้มเดินก็ต้องล้มจนต้องล้มอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบตลกตรงนี้เข้ามาเป็นกิมมิกตลกตรงที่แบบลองถามเด็กๆซิพวกอินโนเซนต์อย่างเงี้ยแบบเพื่อจะได้คำตอบจะได้คำตอบที่พระเจ้าถามเราหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ไงตอนเนี้ยพอยต์มันก็คือว่าองค์หญิงเนี่ยจะรู้คำตอบหรือเปล่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาเดากันช่วงหลังได้มากันที่เรื่องที่สองก่อนเรื่องที่สองชื่อเรื่องว่าโปรดระวังได้แดงจริงๆตำนานได้แดงเนี่ยมันเป็นความเชื่อของหลายประเทศมากๆจริงแล้วผู้แต่งเรื่องนี้เองก็เชื่อว่ามันมีตำนานได้แดงอยู่ขึ้นจริงๆได้แดงมันคือเดดแฟกใช่ใช่ใช่มันคือสัญลักษณ์ของการแบบเข้าใกล้ความตายก็คือเป็นผู้หญิงอีกแล้วก็คือตัวของนางเอกใช่ไหมลีอันเนี่ยวันดีคืนดีเขาก็ตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วก็ไปโผล่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่เขาคิดว่านี่คือนิยายที่เขาเคยอ่านมาเป็นการทะลุมิติลีอันเนี่ยตกลงไปแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นได้แดงหมายถึงว่าถ้าใครมีได้แดงเยอะคนนั้นก็จะใกล้ตายคือตอนตกลงมาตอนแรกอ่ะคนที่อยู่ในควายนั้นก็นี่คือตัวประหลาดแน่เลยอะไรเงี้ยก็จะจับไปย่างก็คือจะจับไปบูชายัญแต่เหมือนแบบว่าให้เงื่อนไขกับลีอันว่าถ้าสามารถรักษาสังฆราชได้เขาก็เป็นพูดแมงมุมแล้วเขาก็เป็นแบบแมงมุมตะเกียบที่แบบว่าแบบเป็นได้แล้ว
ลีอันก็เลยแบบไม่รู้ไปทำทีท่าไหนก็ไปจับได้แดงหายเราก็เลยแบบอุ้ยคนนี้เป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเยียวยาคนที่อยู่ในแคว้นนี้ได้ไม่ว่าพูดคนไหนจะแบบว่าพบเจออะไรมามีได้แดงเยอะแค่ไหนลีอันแค่แตะได้แดงสลายหายไปหมดเลยเออก็เลยได้ชื่อว่าเป็นนักพจน์คนเดียวที่สามารถเยียวยาได้ในแคว้นนั้นในแคว้นนั้นก็คือใครมีอะไรก็คือต้องมาหาลีอันเออเรื่องลือมากเป็นเหมือนหมอไปเลยประจำหมู่บ้านแต่เก่งกว่าหมออีกเพราะว่าแบบรักษาได้หมดใช่รักษาได้หมดเลยจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งเลิกงานนางเดินไปพบกับคนที่แบบบาดเจ็บสาหัสโคม่าอุ้ยเหมือนนะเหมือนคือนอนจมกองเลือดอยู่ลีอันก็โอ้ตายแล้วได้แดงเยอะขนาดนี้ไม่รอดสรุปคือช่วยได้แต่ได้แดงก็มีความแบบออกมาจากหัวใจของผู้ชายคนนั้นแล้วก็มาเชื่อมกับแขนของลีอันคือลีอันเห็นครั้งแรกลีอันก็บอกว่านั่นไม่ใช่คน เพราะว่าที่นี่อ่ะคือเมืองของพูด มันไม่น่าจะมีคนได้อ๋อเขาเป็นพูดร่างมนุษย์เออใช่เออในร่างมนุษย์ใช่ลีอันก็แบบว่าอ๋อช่วยหน่อยละกันเพราะว่าจรรยาบรรณแพทย์อ่ะจะไม่ช่วยจะปล่อยคนเจ็บก็ต้องอ่ะช่วยหน่อยละกันอะไรอย่างเงี้ยจะปล่อยให้ตายก็ไม่ได้ก็เลยไปช่วยเขาก็ฟื้นแต่ฟื้นกำลังจะกลับบ้านเพราะอยากกลับบ้านมากเลยอยากกลับไปกินอะไรไม่รู้ลีอันบอกมีได้แดงโผล่มาที่แขนตัวเองใช่สลัดยังไงก็ไม่หลุดใช่เออขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกก็ไม่หายนึกจนลีอันกลับไปบ้านนอนตื่นมาอีกวันนึงก็ไม่หายได้แรงจากผู้ชายคนนั้นก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เออจนผู้ชายคนนั้นก็มาตามหาแล้วก็มาถึงก็คือแบบว่ากรีดหน้าอกตัวเองก่อนเลยอันนี้ไม่เข้าใจทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นไม่เพราะเขาอยากรู้ว่าเมื่อคืนที่มีคนช่วยเขาไว้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าคือคนนี้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาคือมัจจุราชเออคือเขาต้องแบบออกไปทำภารกิจอะไรของเขาแล้วเขาจะมีแผลตลอดแต่ว่าคนที่รักษาเขาอ่ะก็จะยังเหลือแบบนึกออกไหมแผลเป็นอะไรเงี้ยคือไม่เหลือรอยเลยใช่เหมือนไม่เคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองทดสอบว่าอ่ะเอาวะเออชึกให้ดูอะไรเงี้ยแล้วนางเอกก็ตกใจไงก็แบบช่วยเออเอามือไปแตะแล้วก็เอ้ยใช่เจ้าฮิวเป็นไงฮิวใช่ใช่เจ้าจริงจริงด้วยมาจุลันหนุ่มก็บอกเป็นเธอนั่นเองตลอดมานี่ที่ฉันตามหาดูไทยๆนะคือแผลมันก็หายไปแล้วเขาก็บอกจะเอาจะเอาคนนี้เออก็ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบเธอคือแบบว่าฉุดกระชากลากดึงแล้วประเด็นน่ะถ้าเป็นฉันเป็นลีอันน่ะถึงเขาจะหลอกขนาดนั้นแต่ถ้ามีงูออกมาจากขากูก็ไม่ไปงูน่ากลัวมากเติร์นก็ไม่ชอบงูไงอย่างกูชอบงู3ตัวแม่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งชอบงู3ตัวเลยออกมาจากขาของมัจจุราชก็เลิฟนะก็หล่อฉันวิ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันวิ่งก่อนแหละตอนที่กรีดอะไรเงี้ยแล้วตอนรักษาเสร็จอ่ะพระเอกก็ถามก่อนเลยว่าเห็นมั้ยนางเอกก็เลยบอกว่าเห็นค่ะซิกแพคเห็นซิกแพคค่ะหล่อมากเอออะไรเงี้ยเขาหล่อจริงเขาหล่อจริงเขาบอกไม่ใช่แผลมันหายเขาหล่อจริงเขาหล่อจริงแล้วแบบชอบเอาหน้าเข้ามาใกล้อันก็อย่านะอย่าหน้าเข้ามาใกล้นะเนี่ยเป็นมึงอยากไปไหมเขาเป็นมัจจุราชไม่อยากที่อยู่มัจจุราชคือนรกใช่เข้าใจไหมแล้วนักผีอ่ะเขาเป็นมัจจุราชที่น่าเกรงขามมากเขาก็ใช่เขาก็ไปหาพูดแมงมุมบอกว่าจะให้ไปไม่ให้ไปแต่แปลงร่างใส่นะสรุปนางเอกก็ต้องไปกับไปด้วยเดินทางไปแล้วไปถึงปากหน้านรกแล้วนางเอกก็บอกว่ากูสุดท้ายก็ต้องมาอะไรเงี้ยแม่แต่มันดูน่ากลัวนะแต่ฉันก็ไม่อยากเข้าไปอ่ะไปมันเจอหน้าผีอ่ะเจอหน้าผีกระดูกเดินได้อะไรเงี้ยหน้าผีพูดว่าอะไรคำแรกอุ้ยดีจังเอาอะไรมาให้กินแล้วก็แบบว่าเอาอะไรมาไม่ยอมแบ่งเลยอะไรเงี้ยเอามาก็ต้องมาแบ่งกันสิอะไรเงี้ยเลิศเพ่มันต้องหาวิญญาณเพื่อให้พลังของตัวเองมากขึ้นการที่มีนางเอกอยู่เนี่ยฉันว่าต้องมีปมตรงนี้เพราะว่าการที่มีนางเอกอยู่ทำให้คนไม่ตายมันก็จะไม่มีวิญญาณเข้านรกไปแล้วเขาแล้วเวลาเขาไปออกศึกทีนึงอ่ะเขาก็จะสูญเสียวิญญาณแบบที่เป็นนักรบของเขาไปฉันว่าไอ้นี่แน่เลยนะตอนนี้ตั้งแต่มีได้อ่ะก็คือ2คนจะใครห้ามตายทั้งสองคนเลยอ๋อเออใช่ใช่มีเงื่อนไขนี้อยู่ถ้าคนใดคนหนึ่งตายก็อีกคนจะตายด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่พระเอกบอกกับนางเอกว่าเธอก็จะกลับไปแคว้นนั้นไม่ได้แล้วเธอต้องอยู่กับฉันเพราะว่าเราเป็นได้แดงผูกกันฉันก็ไม่ไว้ใจในการที่ถ้าเธอกลับโลกของเธอแล้วเธอจะอยู่หรือเปล่าถ้าเธอตายฉันก็ตายสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะชอบหรือเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะชอบเออเพราะเขาชอบคือรักไม่ไหวมากคือพระเอกจนรำคาญกลับมามีแบบแผลก็เลยให้นางเอกไปรักษาให้แล้วก็นอนกอดกันอ่ะแล้วผีมาเห็นอะไรเงี้ยอุ้ยอุ้ยคือเข้าใจมันคือกำลังเปิดเข้าไปอ่ะอ๋อรู้อ๋อ
แล้วก็ออกไปซุบซิบกันว่าเขานอนกอดกันคุณเลยอะไรเมาที่เมาหรอเป็นผีที่เมาหรอแล้วพระเอกก็แบบว่ามีความขอโทษนางเอกว่าจะไม่แบบผีโบยจะไม่แบบจะไม่บาดเจ็บแล้วไม่อยากทำให้เธอเป็นห่วงข้างหลับปะล่ะเรื่องที่3เรื่องนี้ก็สนุกเช่นกันคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายหนุ่มหล่อกับเจ้าหญิงอสูรนางเอกเนี่ยก็คือเหมือนแบบโดนรถชนโดนรถชนปุ๊บแล้วก็ได้หลุดเข้าไปอยู่ในร่างของเจ้าหญิงแต่เป็นเจ้าหญิงที่โดนสาปให้เป็นอสูรเหมือนเรื่องมันตลกมากเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกนี่คือภาพหน้าตาเป็นแบบนี้เลยขนปุยเลยอ่ะขนปุยจบแล้วคือเขาชื่ออเล็กซ่าอเล็กซ่าอเล็กซ่าเนี่ยเขาก็มีความแบบว่าเหมือนเป็นเจ้าหญิงที่ต้องคำสาปกลายเป็นอสูรแต่จริงๆแล้วในตัวเองเนี่ยไม่ใช่อเล็กซ่านะก็เป็นคนที่โดนชนแล้วก็หลุดเข้ามาอยู่ในร่างของอเล็กซ่าไงแล้วก็เลยงงว่าฉันเป็นใครฉันเป็นตัวอะไรฉันอายุเท่าไหร่ฉันมีคู่มั่นแล้วหรอพอนางเนี่ยมีคู่มั่นแล้วคู่มั่นนางชื่อว่ามาควิสเวฟอร์พี่สาวนางชื่อแอรีเอลเออแอรีเอลชื่อเหมือนนางเงือกเลยใช่แล้วนิสัยเหมือนนางเงือกปะลาตาไม่เคยใครนะลาตาเขาคือลาตาลาตานี่คือนิสัยไงเวอร์ชันที่ฉลาดแสดงว่าเหนือขั้นกว่าลาตาไปอีกเพราะว่านางฉลาดเป็นกฎหลังจากที่อเลซ่าโดนคำสาปเนี่ยแอรีเอลก็คือได้สิทธิพิเศษเยอะกว่ามากเพราะว่าเธอต้องอย่าลืมนะว่าตอนแรกที่อเลซ่ายังเป็นน้องสาวอะใครๆก็ต่างตกหลุมรักอเล็กซ่าอเล็กซ่าสวยน่ารักแล้วแบบทุกคนก็เอ็นดูตามใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พออเล็กซ่าโดนคำสาปปุ๊บแอรีเอลก็มาแทนทีว้ายดูที่รูปลักษณ์ภายนอกพอเริ่มถามพี่เลี้ยงพอเริ่มถามพี่เลี้ยงปุ๊บก็รู้ว่าตัวเองมีคู่มั่นนั่นนู่นนี่จริงๆเนี่ยตอนอายุ16ต้องได้โชว์ตัวแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ตอนนี้อายุ18แล้วอะไรเงี้ยเพราะโดนคำสาปแต่รู้ไหมว่าเนี่ยอีกไม่นานจะโดนถอดม่านแล้วใช่จะโดนถอดม่านหลังก็เริ่มแบบคิดนู่นคิดนี่แล้วสภานางก็เลยบอกว่าพี่ช่วยอะไรหน่อยสิจำกัดแหวกขนค่ะขนมึงมันเจ็บไปต้มน้ำตาลมาแล้วก็แหวกเรายังไงกลับมาสวยไหมก็สวยเลยก็คือเพียงแค่เอาขนออกไม่แต่ยังแบบหุ่นยังไม่โอเคแล้วผิวว่ายังหมองอยู่อะไรเงี้ยแล้วอเล็กซ่าก็เลยแบบว่าเฮ้ยฉันว่ามันแปลกๆอะไรเงี้ยทำไมอาหารการกินของฉันมันดูเยอะแยะแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยคืออเล็กซ่าตัวจริงก็ไม่รู้เป็นไงแต่อเล็กซ่าที่เข้ามาอยู่ในร่างเนี่ยฉลาดเริ่มแบบอยากกินคลีนใช่คือจริงๆแอรีเอลต้องการให้นางเอกอะขี้เหร่ใช่อะไรเงี้ยอเล็กซ่าก็เลยมีความแบบว่าไปเรียกประชุมเรียกประชุมใหญ่คนที่ต้องดูแลอเล็กซ่าไปเรียกมาให้หมดพ่อครัวทุกคนต้องมาประชุมอะไรเงี้ยนางก็ออกไปแล้วก็แบบว่าต่อไปเนี้ยอาหารน่ะจะต้องอย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนใหม่หมดแต่ทุกคนก็แบบไม่ได้เพราะแอรีเอลสั่งไว้แล้วเราจะเปลี่ยนไม่ได้อะไรเงี้ยนางก็เลยโชว์เข้าไปเบ่งใส่เรื่อยๆว่าแบบเชฟชื่ออะไรพอตอบชื่อเสร็จปุ๊บก็มีความแบบว่าต้องรับใช้ใครเนี่ยเป็นองค์หญิงอุ๊ยอีอเล็กซ่ามันแซ่บไม่อเล็กซ่ามันเป็นคนแซ่บแต่อเล็กซ่าคนเดิมอาจจะไม่ได้แซ่บไงก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นองค์หญิงอย่ามาตีตัวเสมอท่านนะเธอเป็นเชฟเธอก็ต้องทำตามที่ฉันบอกแล้วเธอต้องดูแลใครเธอต้องดูแลฉันค่ะไม่ใช่แอรีเอลหนออะไรอย่างงี้นางก็เลยแบบเปลี่ยนคือถ้าฉันโหวตได้ใน3เรื่องนี้ฉันโหวตอเล็กซ่าตัวท็อปพอหุ่นดีปุ๊บข่าวว่าอเล็กซ่ากลับมาปกติแล้วเข้าไปถึงหูแอรีเอลก็เลยเดินทางมาหานี่อย่างมึงเข้าใจไหมอีพี่นี่คือได้ข่าวคือวิ่งแต่นางเป็นคนที่แบบไม่แสดงความรู้สึกนะคือเหมือนแบบต่อหน้าอเล็กซ่าคือนางจะเป็นคนแบบเออหรอวุ้ยดีใจด้วยนะกลับมาแล้วน้องพี่เหมือนแอรีเอลอะไรเงี้ยก็แอรีเอลก็พาน้องกลับไปที่เมืองพอกลับพากลับไปที่เมืองก็เอาเมดมาให้คนนึงแต่เมดคนเนี้ยไม่ฟังอเล็กซ่าเลยสักนิดเดียวมาปุ๊บก็ไม่เรียกว่าท่านเรียกแบบเหมือนเราคุยกันเป็นเพื่อนเลยคุยกันเป็นเพื่อนอเล็กซ่าก็แบบเธอชื่ออะไรพอตอบชื่อปุ๊บอเล็กซ่าตบวิตบเลยกลับเมืองปุ๊บตบเมดไม่ฟังใช่ไหมอย่าตีตัวเสมอแล้วก็ไมเมดมันเอาเสื้อผ้ามาให้เป็นเสื้อผ้าที่แบบโบราณหมดเลยไม่สวยอ่ะคือแอรีเอลสั่งมาง่ายๆนะว่ามันคือคนของแอรีเอลหมดเลยใช่แล้วก็คือเอามาให้เลือกว่าก็เนี่ยก็คือเป็นแฟชั่นที่เขาใส่กันค่ะเขาก็ใส่กันประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยกำลังจะมีงานเลี้ยงไงใช่แอรีเอลรู้สึกว่าอเล็กซ่ามันเริ่มแบบจะเริ่มพยองพองขนมันเริ่มสวยเริ่มสวยก็เลยเอามาอยู่ใกล้ๆดีกว่ากันซีนดีไซเนอร์ก็เอาชุดให้อย่างสวยงามใช่เพราะว่ากลัวโดนตบเพราะว่าเคลื่อนด้วยอารมณ์พออเล็กซ่าเขาตบจ
ริงอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นคือทุกคนหงอยเลยแบบจะเอาอะไรคะบอกเลยเลยนางก็เลยไปบอกดีไซเนอร์ว่าฉันต้องการชุดอย่างนี้นะแบบเอาไม่โป๊นะแต่ขอให้แบบชูเรือนร่างฉันหมายถึงว่าแบบทำให้รูปร่างฉันดูสวยขึ้นก็เปิดไหล่อะไรอย่างงี้นางก็เดินเข้าไปแบบผมอย่างดีอะไรเงี้ยอยากเห็นรีแอคเลยแอเรียลอะไรนะรีแอคแอเรียลเป็นไงก็ต้องมือเขาไม่ทำแอเรียลเหมือนนางอิจฉาที่เป็นนางอิจฉาที่อยู่เหนือนางอิจฉาอีกทีนึงมันจะมีนางอิจฉาที่กรี๊ดใช่ปะแต่แอเรียลเป็นนางอิจฉาที่แบบแต่ในใจคือสวยสอนซาจิเป็นฟีลลิ่งแบบเห็นแล้วแบบแต่ในใจคืออยากให้กูได้เจอมึงข้างนอกนี่เปรตจุดประสงค์ของอเล็กซ่าเพื่อจะเข้าไปงานก็คือเพื่อจะบอกสอนมั่นมาฟิชเวฟฟอร์ดเพราะว่ามาฟิชเวฟฟอร์ดอ่ะกำลังคือชอบแอเรียลเหมือนแอเรียลแค่อยากชนะอเล็กซ่าเขามีข่าวซุบซิบกันเขามีข่าวซุบซิบกันว่าเขาสองคนรักกันรักกันมากแอเรียลกับมาฟิชนะใช่แล้วก็แบบคุณน้องสาวใช่คนก็ซุบซิบกันว่าจริงๆแล้วว่าแอเรียลกับมาฟิชเขาชอบกันนะมึงแต่แบบอเล็กซ่าอยากได้ฟีลลิ่งว่าเมากันในวังอะไรอย่างงี้ก็เลยจะมาหักหน้าทุกคนว่าฉันมั่นมาก่อนแล้วฉันก็จะมาถอนมั่นก็เลยบอกงั้นตกลงเราถอนมั่นกันเลยแล้วมากลางแบบโถงเลยแล้วก็ถอนซีเลยแล้วยังไงต่อจากพูดเสร็จก็ออกไประบายตัวเองที่ระเบียงอุ้ยได้ถอนมั่นแล้วโอ้ยสบายตัวจังเลยแบบจะได้แบบว่าภารกิจอย่างที่เราอยากทำวันนี้คือขอถอนมั่นอะไรเงี้ยเพราะแบบเบื่อเสียงซุบซิบแล้วถ้าเป็นเว็บตูนต้องมีตัวละครตัวใหม่เดินมาไอ้รู้ได้ไงวะกำลังจะพูดเลยกำลังแบบเล่นชมแล้วก็เอ๊ะถ้าตกลงไปมันจะเป็นยังไงแบบเป็นโซนหนักแบบสักพักก็เอ้ยกำลังจะโตจริงๆสักพักก็จะมีชายปริศนาขึ้นมาท่านได้อยู่ชื่อว่าดวายต์อิสตาอลิซาก็ได้เห็นในงานเลี้ยงแล้วแหละก็ได้ยินคนซุบซิบกันว่าแบบว่าเขาคือชายต้องคำสาปองค์ชายต้องคำสาปเป็นผมดำคนเดียวในเมืองหล่อมากนะหล่อแบบอุ๊ยแอเรียลต้องอิจฉาอีกแน่เลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ถึงวันนี้ไม่ถึงฉันว่าในอนาคตอ่ะเขาลงมาแค่นี้ตอนเนี้ยอยากได้ดาวายอยากได้ของน้องอะไรเงี้ยเฮ้ยยาแล้วยาอีแอเรียลเหมือนคนที่แบบอยากเอาชนะอยากชนะน้องมากกว่าอยากมันอิจฉาเงียบไม่อยากให้น้องแบบดีกว่าอะไรอย่างงี้ทั้งหมด3เรื่องเราจะเห็นจุดร่วมก็คือเขาจะมีความโรแมนติกแฟนตาซีเหมือนกันทั้งหมดเลยก็มีการแบบทะลุข้ามมิติข้ามเวลาไปนั่นนู่นนี่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนเออใช่ไม่เหมือนพล็อตเรื่องคือแตกต่างกันแตกต่างกันใช่ทุกเรื่องเลยใช่เหตุการณ์คือแตกต่างกันหมดเลยทีนี้อยากจะถามสมาชิกทุกคนว่าตามเทสของตัวเองที่อ่านมาทั้งหมด3เรื่องเนี่ยชอบพล็อตเรื่องของเรื่องไหนที่สุดแล้วก็ชอบตัวละครไหนมากที่สุดถ้าเกิดชอบพล็อตเรื่องฉันเลือกเรื่องแรกภารกิจดัดนิสัยใหญ่เจ้าหญิงแต่ถ้าถามถึงคาแรคเตอร์นางเอกอะฉันชอบอเล็กซ่าแต่ว่าถ้าเป็นพระเอกฉันสามารถชอบคนละเรื่องได้บ้างได้สิพระเอกฉันชอบคาเทสตัวเองมัตุล่าชอบได้กับไฟล่ะถ้าฉันเจอฉันจะพร้อมเป็นแบบพญามารอยู่ข้างเขาเป็นอีนางมารร้ายอยู่ข้างเขาเลยมัตุล่าสาวอะไรอย่างเงี้ยอเวจีที่รักเลยอ่ะนึกออกมาอีนางมารร้ายถึงร้ายก็รักเธอเป็นแนวรกอเวจีที่รักเลยดินชอบเรื่อง3ดินชอบเรื่องหนุ่มหล่อกับเจ้าหญิงอสูรตอนแรกที่เปิดมาในตอนแรกเรานึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบเป็นคอมเมดี้ตลกแต่พอหลังจากตอนที่2ไปมันเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับคมเฉือนคมเพชรตัดเพชรอะไรประมาณนี้การสู้กันของมาตอมัดจิตวิทยาการเปรียบกันของหมากรุกของการเมืองจริงๆการสู้กันด้วยเบี้ยในเรื่องจะมีการเปรียบอย่างนี้อยู่ยินชอบอเล็กซ่านะมันเขามีความฉลาดมันน่าติดตามนางเอกก็คือไม่ยอมเสียผลประโยชน์ใช่ให้กับใครอะไรอย่างงี้ฉันชอบเรื่องที่3นั่นแหละก็คือหนุ่มหล่อกับเจ้าหญิงอสูรถ้าถามพล็อตเรื่องนะ2ตัวแรกมันดูตลกมากมันอะไรก็ไม่รู้ดีอ่ะแบบว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแฟนตาซีมากแล้วเราชอบอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมันคือความจริงจังแล้วยิ่งมีแบบอย่างนางเอกใช่มั้ยอย่างอเล็กซ่าอะไรเงี้ยเค้าเรียกว่ามีคู่แข่งที่มันสมน้ำสมเนื้อก็คือแอเรียลพี่ของตัวเอง1ใน100อ่ะนางร้ายแบบเนี้ยร้ายที่ไม่ร้ายอ่ะนึกออกปะคือแบบว่าถ้าผู้ชายดูก็คือเฮ้ยบ้าเขาไม่ร้ายเขาเรียบร้อยดูเขาเดินสิเขาเหมือนลอยเลยนะอะไรเงี้ยแต่เราคือรู้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแอเรียลกับอเล็กซ่าทั้งที่เป็นพี่น้องกันสุดท้ายอาจจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันก็ได้อ่ะใครจะไม่รู้ใช่มั้ยในตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยชอบพล็อตเรื่องแรกแหละภารกิจดัดนิสัยของยายเจ้าหญิงเนี่ยมันลดเนาะมันมีฟีลลิ่งที่แบบว่ามันหลายชาติหลายภพดีอ่ะคือคาแรคเตอร์ก็ชอบดาจิลิงด้วยถ้าเราเป็นดาจิลิงในเวอร์ชั่นที่แบบ
ที่เกิดมาหลายหลายปีหลายชาติแล้วอะแต่ว่าเราไปเกิดในบ้านของคนที่เป็นยาจกอะในคนจนมากๆอ่ะเราจะทำยังไงเราจะมองเห็นปัญหาเลยว่าเขาจนเพราะอะไรเดาเรื่องแรกก่อนเลยภารกิจดัดนิสัยของยายเจ้าหญิงฉันขอเดาว่าคาลายคือคนที่เจอเหตุการณ์เดียวกันกับดาจีลิงใช่ใช่ฉันว่าใช่แล้วคำตอบที่เพื่อให้เขาแบบว่าหลุดจากบ่วงกันต้องมีความรักฉันว่าต้องมีความรักต้องเจอรักแท้ใช่ต้องเจอรักแท้ต้องรักคนอื่นอย่างเงี้ยหรอต้องเจอต้องรักคนอื่นให้เป็นต้องเจอคนที่เราอยากจะมอบหัวใจให้เขาบ้างใช่ไม่ใช่แค่เก็บความรักมาเอ้ยเธอชอบฉันขอบคุณนะขอบคุณนะเราอะรู้สึกว่าเจฟเฟอร์เธอจะจำได้ว่าอาจีลิงอะคือเจ้าหญิงคือองค์หญิงที่ให้ตัวเองพอโตไปแล้วเนาะมันก็ต้องแบบนิดนึงใช่เรื่องที่สองโปรดระวังได้แดงหรอนางเอกมันกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนรอดชีวิตในขณะที่หน้าที่ของพระเอกคือการเก็บวิญญาณเพราะฉะนั้นอ่ะมันส่วนทางกันสุดท้ายมันปลายทางมันต้องเลือกคืออันนี้มันคือการเลือกระหว่างความรู้สึกกับหน้าที่น่าจะต้องมีใครสักคนตายหรือไม่ก็ต้องตายคู่เราอย่าลืมนะว่ามันมีข้อแม้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องคือหัวใจของมัจจุราชไม่ได้อยู่ที่มัจจุราชใช่เรื่องที่3ดินว่าหลังจากที่เขาเลือกมั่นกันแล้วใช่ไหมแอร์เรียลก็ไม่ได้ส่วนมาควินแล้วดินว่าแอลเลียวก็น่าจะไปทำให้เดวายหลงรักเพื่อที่จะแย่งอเล็กซ่าอีกรอบนึงมันจะต้องมีแบบอีเวนต์ใหญ่ๆอีกสักหนึ่งครั้งที่แบบว่าอเล็กซ่าจะต้องแบบว่าเหมือนจะแพ้แล้วเหมือนจะแพ้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแอลเลียวเก่งมากและฉันรู้สึกว่ามันจะต้องมีอยู่ตอนนึงที่แอลเลียวอ่ะตบาแตกโปแตกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูเรียบร้อยไม่ไหวแล้วแอปเป็นเรียบร้อยไม่ไหวแล้วก็คือร้ายให้เห็นเลยจะต้องมีต้องร้ายออกมาจากสายตาพอรู้สึกว่าอเล็กซ่าคือไม่ได้เป็นคนที่มีพิษอะไรนี่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเขาต้องอีโวว่าแบบว่าเรื่องน่าจะอีโวเอลิซาเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะมีปมเรื่องครอบครัวแหละนั่นก็คือการคาดเดาคร่าวๆจากพวกเรานะครับแต่ว่าคุณผู้ชมที่อยากแชร์ตัวเองจริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนไปอ่านก่อนและทุกคนมาช่วยกันเดาว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อลองมาคอมเมนต์คุยกันซิว่าถ้าหลุดไปอีกมิตินึงหรือว่าถ้าได้เกิดเป็นเจ้าหญิงหรือว่าถ้าโดนคำสาปหรือว่าถ้าเวียนว่าแต่เกิดแบบไม่ตายจริงๆสักทีนึงแกจะทำอะไรเธอจะทำอะไรโอกาสสำคัญมากๆกับช่วงนี้อุ้ยช่วงนี้คือจึ้งยิ่งกว่าจึ้งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าที่เราเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปตอนนี้ซีรีส์มาแล้วนะจ๊ะพวกฉันดูกันแบบติดหนักมากหลายเว็บตูนเขาก็ไม่อยู่นิ่งไงเขาก็คืออัพให้อ่านกันทุกวันเลยอัพทุกวันอัพทุกวันเลยเพื่อให้คุณผู้ชมได้อ่านกันแบบจุกๆอ่านก่อนที่ไปดูซีรีส์ใช่ยังไม่พอเพียงเท่านั้นช่วงนี้เขามีอีเวนต์อยู่ตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาจนถึงวันที่18มิถุนายนนี้7เหรียญแจกไปฟรีๆเลยเพียงแค่เข้าแอป7ครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดเข้าไปอ่านกันได้โดยเฉพาะรูมเมทของฉันเป็นเจ้าชายจิ๊กวันที่เราลงคลิปไปเนี่ยยังพอเหลือเวลาอยู่ถูกต้องใครที่ได้รับข่าวสารนี้เข้าไลน์แบบตูนถูกต้องค่ะเพื่อไปรับเหรียญฟรีแล้วก็ไปอ่านเรื่องที่เราแนะนำในวันนี้ด้วยไปอ่านแล้วมาพูดคุยกันค่ะถูกต้องค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับไลน์แบบตูนนะฮะอย่าลืมไปอ่านอย่าลืมไปติดตามกันนะฮะแล้วก็ฝากทางหน้าโรงด้วยในทุกช่องทางค่ะFacebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ